คลิปนี้เป่าก่อนไหมเป่าก่อนไม่เป็นไรหมดเสียบไม้ให้แม่นแน่นนิดนึงสวัสดีสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระหลวงปู่ทิมวัดพระขาวใช่อำเภอบางไทรอำเภอบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผมไปบวชอยู่กับท่านมาปี2กว่าสิ่งพิเศษพิเศษสุดก็คือเราจะมาเปิดดูชมบล็อกแม่พิมพ์พระที่ชัยบางไทรที่ทำไปถวายวัดต่างๆเกจิหลายจังหวัดที่เมื่อก่อนทำบุญก็คิดไม่ถึงหรอกว่าจะได้เก็บเหล่านี้ไว้มาเป็นประโยชน์ทุกวันนี้เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้ดูว่า10กว่าปีที่แล้วที่วิธีทำพิมพ์วิธีแกะบล็อกอะแกะสดแกะเหล็กเนี่ยแกะกันยังไงก็ดีเหมือนกันผมจะทำเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายครับที่ไม่ทำลายบล็อกเพราะบล็อกไปพิมพ์ไม่ได้แล้วบางส่วนก็ทิ้งไปแล้วท่านบอกว่าเอาไปทิ้งแม่น้ำบางส่วนเราก็เก็บไว้บางทีลืมห่อไว้แล้วก็กองไว้เนี่ยจนสนิมขึ้นปั๊มไม่ได้แล้วคืออย่างนี้นะครับคือบล็อกไม่จำเป็นต้องทำลายนะครับถ้าปล่อยขี้สนิมขึ้นหรือเอาน้ำกรดราดจบเลยก็ทำไม่ได้แล้วแต่เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้ก็ดีไว้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าวิธีตัวตัดเหรียญขึ้นบล็อกขึ้นพิมพ์เขาพิมพ์กันยังไงเขาทำกันยังไงตัวตัดอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปครับผมเราก็เลยวันนี้มาออกคลิปเล่นกับงานหลวงปู่ทิมแล้วกันเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านผมเก็บของท่านเกือบทุกรุ่นว่าพี่ชัยบวชกับวัดพระขาวกี่วัน3ปี3ปี3ภาษาก็ได้วิชามาพอสมควรเนี่ยก็ได้มาพอสมควรหลวงพ่อบอกอย่าศึกเลยโอเคครับพระหลวงปู่ทิมแค่2ถาดนี้เกือบถาดละ50พิมพ์100กว่าองค์100กว่าองค์นะครับแต่ว่ามันยังมีเยอะกว่านี้แต่ผมยังเก็บมาไม่หมดก็แอบๆเก็บไว้บ้างเพราะรุ่น1รุ่น2ราคาตอนนี้มันหลักหลายพันครับเก็บไว้อันนี้เป็นผ้าอะไรถึงมีเยอะครับชุดนี้อันนี้เป็นผ้าชุดนี้หลวงพ่อเนี่ยผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสมัยก่อนนะผมหลวงพ่อท่านสั่งทำพิมพ์ที่ไหนก็ไม่รู้ถึงเวลาท่านก็จะให้เราอะพระเนนเนี่ยใส่ซองกฐินเป็นผ้ากฐินผ้ากฐินนะครับเป็นผ้าใส่ซองกฐินผ้าชุดนี้ตอนแรกหลวงพ่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ดังเท่าไหร่หรอกเนี่ยเป็นผ้าแจกกฐินนะครับใช่เวลาทำกฐินทีนึงท่านก็เอาเนี่ยใส่ไปในซองกฐินครับแล้วใครที่เอาไปอะเสียบ20-30ซองก็เอาไปแจกพร้อมกับซองกฐินแล้วก็ได้พระไปด้วยผมก็ได้มาคือจะใส่เงินทำบุญ20บาท100พันไม่เคยถามพอได้กลับมาก็เอาไปรวมกันเวลาก็มีงานกฐินแล้วก็ไปส่งให้กรรมการแล้วก็พระชุดนี้ก็คือเราเอาซองท่านมาแต่ไม่ได้แจกเพราะลืมแจกเราก็เลยบางปีก็แจกแต่บางปีไม่ลืมแจกก็เอาเงินเราเนี่ยแทนไปแล้วหลวงพ่อผมทำบุญ 3,000 5,000 นะโดยที่ไม่ได้เอาซองไปให้เราก็เก็บมันก็เก็บซองไว้แล้วก็เก็บผ้าในซองไปด้วยคือเก็บทั้งพระทั้งซองไว้ใช่แต่ปีไหนถ้าขยันหน่อยไปแจกแล้วก็แจกแล้วก็แจกให้เป็นเจ้าภาพร่วมใช่เวลามีงานกฐินเราก็เอาเงินไปคืนพระครับผมคืนวัดท่านก็ไม่เคยถามหรอกทำบุญเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่หลวงพ่อเนี่ยขนาดตั้งแต่บวชนั้นตายเนี่ยเงินซองท่านยังไม่เคยแกะดูเลยคุณเชื่อเปล่าเงินเวลาท่านไปกิจนิมนต์เนี่ยงานบวชงานแต่งงานนั่งโปกการสัมมนาอะไรที่ไหนเนี่ยมีคนทำบุญใส่ซองเนี่ยหลวงพ่อบอกไปใส่ตู้เด็กรถเนี่ยจะไปใส่ตู้เงินที่ได้จากกิจนิมนต์หลวงปู่ทิมวัดพระขาวเนี่ยจะใส่ตู้หมดจะแบ่งเป็น2ตู้ตู้หนึ่งส่วนตัวอีตู้หนึ่งของวัดของวัดก็ห้ามยุ่งของส่วนตัวก็ของส่วนตัวของส่วนตัวเวลาสึกอะเอาติดไปได้แต่ของวัดเวลาคุณสึกไปแล้วเอาไปไม่ได้พี่ชัยบวช3ปีได้เยอะไหมบอกว่าหลายคนก็บอกบวช3ปีได้เป็น100ล้านผมขาดทุนเพราะว่าทำทีนึงก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดไงเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟวัดเยอะเหมือนกันเราได้ซองมาเป็นหมื่นนะครับค่าน้ำค่าไฟวัดแล้วสมัยก่อนเนี่ยซองมาใส่กัน20บาท50บาท100บาทครับงานศพก็คืนนึง20บาทไปสวดศพนั้นเนี่ยแล้วเราก็หลวงพ่อก็มีกระป๋องอย่าง20องค์ก็มีกระป๋อง20ใบถึงเวลาท่านก็บอกพระองค์นี้ใส่ให้ท่านใส่ให้แล้วท่านใส่ให้วัดพระใช้พระทุกวัดเลยให้ทุกองค์เลยในวัดไปใช้จังฮะท่านไม่นี่ท่านห้ามให้พระลูกวัดเอาไปใช้เองท่านมีกระป๋องเลี้ยงไว้เลยเด็กวัดก็จะไปใส่ท่านจะเป็นคนไปใส่ให้นี่ขององค์นี้องค์นี้องค์นี้เวลาจะใช้เงินก็ไปเบิกกับท่านท่านก็จะไปเอากระป๋องมาให้เบิกท่านไม่ถือเงินหลวงพ่อเนี่ยแต่นี้มีกี่พิมพ์ในนี้พี่ชัยตรงนี้ก็มากจะมีห้าเกือบ30กว่าพิมพ์อ่ะเพราะมีผสมกันปนกันมีประมาณ30กว่าพิมพ์นะครับที่น้องเนี่ยอันนี้ก็ตอนที่เราไปบวชเราสึกแล้วเราก็ไปหาท่านแล้วก็ตรงนั้นเขามีตู้ขายวัตถุมงคลตู้ด้วยแล้วก็มีเด็กวัดที่มานั่งขายด้วยครับเราก็มันไม่แพงเราก็เก็บมาแล้วก็มีตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบัน
รุ่นหนึ่งแม่มาโชว์นะครับรุ่นหนึ่งก็หลายตังค์แล้วรุ่นหนึ่งท่านจะออกเมื่อปี2018 18นะครับ2518พี่ชายเกิดยังไงยังเด็กอยู่มากเกิดแล้วเราเกิด08 07 08ก็10ขวบแล้วจำอะไรไม่ได้หรอกท่านก็เป็นรุ่นหนึ่งเราก็เลยเก็บไว้ครับนี่เราก็เก็บไว้เนี่ยลองเพิ่นแพทย์ดูบางบานกับบางไซห่างกันไหมก็ผมไปบวชอยู่กับท่านแต่ผมเกิดบางไซแต่ผมไปบวชอยู่กับท่านครับก็ไม่ไกลหรอกเพราะว่าหลวงพ่อทิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงนะวัดหน้าต่างนอกใช่เพราะว่าท่านเดินมาลงปฏิโมกข์ให้ครับเพราะท่านสวดปฏิโมกข์หลวงพ่อจงท่านอายุมากๆท่านก็ไม่ไหวท่านก็หลวงพ่อทิมก็เดินมาสวดให้มาสวดให้ลงปฏิโมกข์ให้ทุกครั้งครับท่านก็ได้คาถาคมไปพอสมควรพี่ชัยพอพูดถึงลงปฏิโมกข์เรานึกถึงวัดที่อุบลลงวัดอะไรนะที่เราไปทอดกฐินกันอ่ะอ๋อวัดนี่สวนไอ้นี่ธรรมสวนปฏิบัติธรรมดงป่าบ้านดงยางวัดแห่งนี้นะครับที่น่าสนใจของรู้แล้วป่ามงน้อยอำเภอเดชอุดมวัดนี้เขาเน้นปฏิโมกตำบลนาเจริญเขาจะสอนปฏิโมกให้พระเนี่ยเพราะปฏิโมกเนี่ยสวดยากถามว่าปฏิโมกลงปฏิโมกคือลงอะไรครับเขาเรียกว่าลงไปตรวจศีลของพระ227ข้อเนี่ยคุณขาดข้อไหนไหมเพราะศีลของพระเนี่ยมีอยู่3ระดับระดับที่แก้ไม่ได้หรือ4ข้อปาราชิก4สังฆาทิเศษ13แล้วก็ปาจิตติ92ครับเพราะจึงรวมกัน227วันนั้นพระที่ได้ปฏิโมกต้องใช้เวลา45นาทีอ่ะสวดไม่หยุดอ่ะจนจบอ่ะจนจบนะครับ227ข้อเพราะนั้นพระที่ได้ปฏิโมกค่อนข้างจะเก่งจำแม่นจำต้องฝึกนะครับต้องโอ้หลายปีบางองค์ฝ่าจะสวดปฏิโมกได้อ่ะมันพลท้อแท้ซะก่อนสมัยก่อนเนี่ยพระที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้เนี่ยที่เราโนเนมไม่รู้จักใครฝากเลยไม่ได้บวชในวัดเนี้ยครับสวดปฏิโมกได้เขาให้อยู่มาอยู่ได้เป็นใบผ่านเออถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ที่วัดที่เราไปทอดกฐินที่อุบลนะครับวัดพระวัดนี้สวดปฏิโมกได้7-8รูปเลยเขาบอกได้4รูปก่อนได้4รูปก่อนตอนนี้หลายรูปแล้วแค่2ปีได้2ปีกว่าได้4รูปได้4รูปเขาก็จะส่งไปสวดปฏิโมกวัดรูปวันนี้ที่ไหนที่ไม่เขาเรียกว่าตรวจศีลตรวจศีลนะครับว่าศีลท่านครบมั้ยเนี่ยตั้งแต่1ถึง227ข้อเนี่ยที่คุณอยู่ปฏิบัติเนี่ยศีล4ข้อปาราชิก4อะไรบ้างอ่ะฆ่าบิดามารดาเสพเมถุนรักทรัพย์เนี่ยแล้วก็ทำร้ายพุทธเจ้าเนี่ย4ข้อเนี่ยทำไม่ได้ถ้าคุณทำก็ขาดจากความเป็นพระครับแล้วอีก13ข้อนี้ก็ไปหาดูกันเองเพราะพี่ชัยศึกมานานแล้วแต่ท่องไม่หมดครับแต่พอรู้พี่ชัยตอนอยู่กับหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระยังไงบ้างตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่เราท่านอายุ70กว่าแข็งแรงอยู่ครับแต่เพราะท่านแข็งแรงอยู่ท่านเรียนนักท่านสอนนักธรรมพอเข้าพรรษาปุ๊บท่านสอนประวัติศาสตร์เพราะเมื่อก่อนพระต้องเรียนครับบวชหนึ่งภาษาต้องเรียนภาษาแรกต้องเรียนนะธรรมนักธรรมตีนวกะนวกะตีท่านเป็นผู้สอนพี่ชัยบวชแก้บนหรือบวชตามประเพณีบวชตามประเพณีครบเราครบไล่ทหารผมไล่ทหารตอนเป็นพระเลยผมบวชครบ20ผมก็บวชแล้วผมก็มาไล่ทหารพี่ไปบนวันไหนพี่ไปบนนัดไหนตอนไม่ให้ถูกทหารก็ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ถูกทหารผมก็บวชต่ออีกสองต่อครบ3ปีคือก็บนกับหลวงปู่ทิมไม่เราก็บนพระในโบสถ์นั่นแหละพระหลวงพ่อขาวในโบสถ์หลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อชอบทหารถ้าใครอยากไปบนทหารกับหลวงพ่อทิมนะครับโดนบนโดนทหารเพราะว่าท่านชอบทหารเพราะท่านเป็นทหารครับเพราะท่านเป็นมหาทหารมาก่อนหลวงพ่อทิมเนี่ยชอบทหารนี่เวลาไปแก้บนใครนะครับคุณไปดูด้วยนะครับต้องดูประวัติด้วยว่าพระถ้าพระชอบทหารคุณแก้บนไม่ให้ถูกทหารโดนหลวงพ่อทิมเนี่ยอุปชาของท่านพระหลวงพ่อสั่งวัดน้ำเต้าครับพระครูอุดมสมาจารย์เป็นพระอุปชาท่านพี่ชายบวชนี้เป็นใครเป็นอุปชาก็หลวงพ่อทิมนี่แหละเป็นหลวงพ่ออุปชาตอนที่อยู่วัดพระขาวตอนพี่บวชเนี่ยเขาสร้างวัตถุมงคลกันเยอะไหมตอนนั้นยังไม่ดังไม่ดังแต่ท่านก็สร้างทุกปีนะปีละกฐินปีละชุดละชุดแต่ท่านก็ไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้โฆษณานะท่านก็ปลุกเสกเดี่ยวของท่านครับอยู่ในหอสวดมนต์ในโบสถ์ครับท่านก็บวชกลางคืนตีหนึ่งตีสองเราผมอ่ะเป็นพระองค์สุดท้ายเพราะว่าบวชวันนี้พรุ่งนี้เข้าพรรษาวันนั้นเป็นองค์สุดท้ายเลยองค์น้องสุดไม่มีกุฏิอยู่เฮ้ยหลวงพ่อก็บอกงั้นไปอยู่กับท่านเลยบนหอสวดมนต์ท่านนอนบนหอสวดมนต์ครับแล้วก็ได้ปฏิบัติท่านพี่บวชเป็นองค์สุดท้ายของพรรษาแรกแต่ก็พี่เป็นองค์แรกของพรรษาต่อไปใช่เพราะว่าสึกกันหมดพระหนุ่มก็สึกกันหมดเราเหลือแต่พระแก่อยู่กับพระแก่แล้วเราก็เรียนเพราะนวกะนี่ผมนวกะเนี่ยศีล207ข้อผมท่องได้หมดเลยแล้วก็มีวัดเดียวอ่ะก่อนตอนสวดมนต์เย็นเนี่ยเขาจะท่องวันละ10ข้อหลวงพ่อก็อปาราชิก4มีอะไรบ้างท่องเพื่อให้จำได้เท่ากับมีหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีพระที่ปกครองอยู่ประมาณ7วัดครับนั่นเพราะนั้นเราท่องนวกะเนี่ยหรือว่าท่องมนต์เนี่ยเราจบเราจะท่องแล้วไอ้นี่ด้วยมันก็จะได้ก็จะจำได้พี่ชัยตอนที่หลวงปู่ทิมสร้างวัตถุมงคลเยอะๆพี่ศึกแล้ว
ศึกแล้วแล้วก็ตอนที่ท่านอยู่ท่านก็สร้างเพราะท่านนั้นให้เราอ่ะใส่ซองกฐินพี่เป็นคนทำใส่ซองกฐินก็ใส่พระเนรก็ใส่อ่ะใส่ไปก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้ขอเขอแล้วท่านก็ใส่แล้วก็แจกไปห้าซองสิบซองใครมาก็เอาไปถึงเวลากฐินก็เอามาร่วมกันเพราะถึงว่ากฐินได้บุญเยอะกฐินบอกว่าที่ผมว่าคลิปกันก่อนบอกว่าทำไมกฐินได้บุญเยอะทำไมผมทอดกฐินมา17ปีเพราะกฐินเนี่ยมันทำให้พระสะดวกสบาย5อย่างยังไงนี่อันนี้ก็จะผมจำได้3อย่างแต่อีก2อย่างเป็นกิจวินัยของพระครับ1เราไปไหนค้างคืนได้โดยที่ไม่ขาดพรรษาค้างคืนได้ไปค้างคืนแต่ว่าก็มีเหตุจำเป็นที่ค้างคืนได้ไม่ขาดพรรษานะไปเยี่ยมพ่อแม่สังฆาธิการเรียกประชุมหรือมีเหตุจำเป็นเราไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นี่ไม่ขาดนะเขาก็มีเว้นไว้ให้ครับอันหนึ่งแล้วค้างคืนได้ไปไหนมาไหนข้อที่สองก็คือเอาไตรจีวรไม่ต้องครบชุดไปได้ไตรจีวรก็คือวันที่เราบวชไตรชุดแรกครับผมถ้าในระหว่างพรรษาเนี่ยเราไปไหนห่างกายไม่ได้เราจะต้องห่มหรือไม่ก็ติดไว้ไม่เกินหนึ่งศอกแล้วก็จะเอาไว้แล้วก็อาหารข้อที่3ครับฉันอาหารที่เอ่ยชื่อได้เพราะนั้นในระหว่างพรรษาเนี่ยพระที่รู้กฎเนี่ยห้ามเรียกชื่ออาหารนะครับอาหารที่เขาไม่ฉันนะหลวงพ่อเนี่ยก็พูดประจำโอ้ศรัทธาเขาตกไปแล้วคำว่าศรัทธาตกไปแล้วหลวงพ่อคืออะไรอ่ะก็อาหารที่เขามาถวายเราหลวงพ่อฉันแกงขี้เหล็กหน่อยมันท่านก็ฉันไม่ได้เพราะในระหว่างภาษายังเอ่ยชื่อไม่ได้เอาฉันก๋วยเตี๋ยวหน่อยพระที่เคร่งๆนะครับที่เขายึดแนวปฏิบัติห้ามเรียกชื่ออาหารนะครับตอนที่ถวายในระหว่างในภาษาในภาษาในเข้าภาษาครับเขาไม่เอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อพระที่รู้กฎไม่ฉันเขาก็รับนิมนต์มาแล้วก็วางไว้ญาติโยมก็ไม่รู้หรอกอยากให้หลวงพ่อได้ฉันฝีมือตัวเองร้านอร่อยฉันหน่อยอย่าทำนะครับจริงๆถวายพระทหารข้าวหวานก็พอแล้วคือพูดแค่นั้นพอนะครับใช่ในระหว่างภาษาถ้าบางรูปเขานับถือเคร่งเนี่ยเขาไม่ฉันเลยไม่ฉันที่รู้กฎเขาไม่ฉันแต่เขาก็ไม่พูดครับผมหลวงปู่นี่องค์หนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อสุทัศน์เนี่ยวัดกระจมทองทุนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านฉันเจตลอดชีวิตนะผมเคยนิมนต์ท่านมาฉันบ้านเจ้านายหลวงพ่อเขาบอกว่าจัดอาหารตามที่เขาจัดแหละเดี๋ยวฉันเลือกฉันเองท่านฉันบังมาถึงท่านก็อาหารที่มีเนื้อสัตว์นะครับคุณจัดไปตามปกตินะท่านก็เลือกของท่านเองเฮ้ยไม่อันนี้มีเนื้อสัตว์ท่านก็ไม่ฉันเราอ่ะวุ่นวายเองแต่พระไม่วุ่นวายท่านก็เลือกโอ้อาหารฉันนิดเดียวพี่ชัยบวชสามพรรษาแอบกินข้าวเย็นสักมื้อไหมไม่มีก็มีเด็กอ่ะมาม่านี่ถ้าเกิดชงมาก็หอมทั้งวัดนะเพราะกุฏิเรียงกันหมดเลยครับตอนนั้นพี่ชัยบวชมีพระกี่รูปหรือ20กว่าองค์แต่ตอนนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับน้อยมากตอนนี้ก็เหลืออยู่10กว่าองค์ไม่ถึง10ครับเพราะว่าตอนนั้นพระใหม่ก็บวชกันพรรษานึงก็10กว่าองค์เหลือค้างพรรษาก็3องค์5องค์7องค์แค่นั้นเองก็เราก็จะได้แบบนี้เพราะนั้นจึงแบบเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับพระหรอกครับเพราะท่านจัดระเบียบตัวท่านเองได้พี่ปงผมให้หลวงปู่ทิมมั้ยปงปงก็กราบเท้าท่านก่อนขอเข้ามาแล้วผมก็ได้ผงมาเยอะเกสาเนี่ยแต่ผมก็แจกไปเยอะใครอยากได้ใครจากได้เกสาหรือผงใส่หลวงปู่ทิมวัดพระขาวต้องเดี๋ยวผมทำพระผมจะส่วนหนึ่งจะไปผสมพระที่วัดไหนที่เราจะไปทำที่ชัยภูมิที่ FC เขาให้ของมานี่ยังไม่ลืมเขานะFC ที่ส่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์มาจากจังหวัดต่างๆเราก็ยังให้เขาอยู่นะยังทำให้อยู่พวกนี้ FC ส่งมา FC ส่งมาพวกนี้ดอกมะลิดอกมะลิดอกพิกุลนะครับอันนี้นะครับ FC ที่ส่งมาเตียนเลือกเกลกะเนี่ย FC ก็ส่งมาครับพระแตกๆขาดๆเนี่ยรวมๆไว้เดี๋ยวส่วนหนึ่งเราก็จะส่งคืน FC ไปที่เป็นลูกค้าปั๊มสำเร็จแล้วเนี่ยนี่ก็นี่บล็อกพี่ชัยบล็อกพิมพ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมทำบุญไป17ปีเนี่ยเวลาไปสร้างวัดสร้างศาลาเนี่ยสร้างพระรูปเหมือนเนี่ยเราจะทำอันนี้ไปด้วยเป็นพระรูปเหมือนองค์นั้นแจกไปด้วยแจกไปด้วยที่ระลึกเป็นที่ระลึกนะครับใช่แต่ละที่บล็อกอันที่เท่าไหร่พี่ชัยตอนนั้นบล็อกตอนนั้นก็15,000-20,000บล็อกนึงค่าพิมพ์นี่ไงดูพระพี่ชัยนะครับถ้าพี่ชัยปลอมพระในศูนย์นี้ทั้งหมดบนโดนบล็อกละ20,000ตอนนี้25,000นะที่เราทำและเสร็จแล้วยังที่ตอนนี้นะครับณวันนี้นะครับบล็อกพิมพ์บล็อกละ25,000บวกลบแล้วแต่แต่ละที่ไม่เท่ากันนี่พี่ชัยมีพระอยู่500กว่าพิมพ์โดนไปเป็นล้านไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่ทำหรอกดูพวกประวัติที่เราทำมา17ปีแล้วเพราะเราก็ทำบุญพี่ชัยตอนแรกเขาให้โยนทิ้งแม่น้ำก็เสียดายหลวงพ่อบอกเอาไปทิ้งแม่น้ำบางวัดผมก็ส่งคืนไปหลวงปู่จือรู้สึกผมส่งคืนไปแต่ว่าน่าจะเหลือไว้พิมพ์นึงหรือไงเนี่ยเดี๋ยวต้องค้นดูที่ชัยภูมินะครับใช่ผมทำไปให้ท่านสองรุ่นทำไปให้หนึ่งรุ่นหรือสองรุ่นผมจำไม่ได้เนี่ยในเนี้ยแต่ว่า
รู้สึกว่าผมไปคืนท่านผมก็คืนบล็อกแต่ว่าตัวตัดเนี่ยลงปั๊มเนี่ยบางทีเขาไม่ให้มานะถามว่าทำไมไม่ให้มาเวลาเราไปคุณไปทำพระเนี่ยบางปีเนี่ยพระเนี่ยเท่ากันตัวตัดตัวเดียวกัน อย่างรุ่นเสมาเนี่ยปีเดียวไปทำสิบยี่สิบรุ่นน่ะละลงทำพระก็บอกเอารุ่นนี้เลยเขาก็ใช้ตัวตัดเนี่ยแทนเลย ตัวตัดเนี่ยมันบอกกันไม่ได้เพราะตัวตัดเนี่ยบางที300เหรียญ500เหรียญเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนบางทีมันทื่อแช่งผู้ทำนำการเนี่ยเราตั้งพิมพ์เนี่ยมันตั้งแล้วขบกันเนี่ยบางทีปั๊มไปนิดเดียวก็แตกแล้วก็ต้องซ่อมอันนี้นะครับตัวตัดนะครับเพราะนั้นจะมาดูตัวตัดขอบเหรียญไม่ได้แต่ถ้ายุคโบราณดูได้ยุคข้างเลื่อยข้างกระบอกเลื่อยได้ดูได้แต่ตัวตัดปัจจุบันทำไม่ได้บางที2,000เหรียญอาจจะใช้ตัวตัดตัวเดียวพี่ชัยยังครับพี่ทำทีกี่พันเหรียญ2,000 มั่ง 3,000 มั่งเป็นหมื่นก็มีอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทีมผมทำไปถ้ารุ่นหนึ่งจำไม่ได้แล้ว 20,000 เหรียญหรือไงเนี่ยใช้ตัวตัดกี่ตัวเราไม่เคยรู้เลยลงตัดเขาไม่บอกเราหรอก ถึงเวลาเขามาส่งเราครับแต่เราตั้งผมทำมาไหลหม้อน้ำเนี่ยเรารู้ตัวตัดเนี่ยบางทีอะไหลหม้อน้ำบางนะครับบางแล้วเหล็กบางด้วยนะครับเนี่ยเวลามันตั้งเนี่ยถ้ามันตั้งไม่ดีมันขบต้องเอามาเจียมาแต่งเพราะเผลอต้องทำใหม่อย่างชุดพวกนี้บางทีมันขบมันแตกมันบินที่ว่าบล็อกแตกบางทีพวกนี้ขบกันใช้ไม่ได้มันตั้งไม่ได้แล้วคนที่ละเอียดงานนะครับเขาจะต้องบล็อกไอ้ตัวตัดต้องมีหลายตัวครับผมแล้วบางทีเนี่ยตัวตัดเนี่ยต้นทุนมาตัวตัดเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บางทีคุณสั่งมา 50,000 เหรียญน่ะเราทั้งทีมเดียว3ตัวเลยก็ได้เราสั่งตัดมา3ตัวเลยก็ได้สั่ง3เครื่องเลยเพราะคุณจะเอาเร็วภายใน2เดือนคุณต้องเสร็จเราก็ทำตัวตัด3ตัวพร้อมกันทีเดียวแล้วตัดพร้อมกันไปเลยแต่ตัวตัดไม่เหมือนกันนะครับร่องรอยของตัวตัดนะครับไม่เหมือนเราจะมาดูไม่ได้ใครจะเล่นตัวตัดเขาอาจจะเล่นเฉพาะเขามีมาดูเป็นเด็กขาดไม่ได้แต่ว่าดูเราได้อย่างนี้นะครับตัวตัดเหรียญ2เหรียญเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเพราะบางทีถ้าเราสั่งทำพระเยอะเนี่ย 50,000 เนี่ยเขาไม่ตัดตัวเดียวหรอกบางทีเขาตัดตั้งตัวตัด3ตัวเลยมาตั้งเรียงกันไปเลยแล้วตัวตัดแต่ละตัวนะครับโค้งเว้าความคมมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะบางทีคุณต้องการเร็วคุณเพิ่มพิมพ์หรือว่าเปลี่ยนรุ่นใช้ตัวตัด3ตัวเลยใช้ตัวตัด3ตัวเลยครับเขาสำรองไว้เลยบางทีตัวตัดนี้ขึ้นตัวตัดนี้ใหม่เพราะว่ามันไม่ทันจะมาทำใช้เวลาหลายวันเพราะพวกนี้มันใช้เหล็กหัวแดงเหล็กหัวแดงคืออะไรเหล็กหัวแดงคือเหล็กเหนียวโลนึง 2-300 บาทมันคือเหล็กตัวนี้คนละตัวกันนะครับคนละตัวเหล็กตัวนี้แข็งน้อยกว่าแข็งน้อยกว่านี่เหล็กทั่วไปแต่เหล็กพวกนี้เป็นเหล็กหัวแดงเขาเรียกเหล็กน้ำมันครับเวลาเผาเสร็จเขาก็ไปแช่น้ำมันหรือว่าแล้วแต่ช่างบางคนทำให้แข็งทิ้งน้ำเผาจนแดงเลยแล้วก็โยนทิ้งน้ำบางคนก็โยนลงน้ำมันเพื่อให้ตัวนี้มันแข็งมันแกร่งเขาเรียกว่าชุบแข็งเลยใช่ชุบแข็งครับเพราะว่าเวลาเราไปปั๊มเนี่ยแล้วเนื้อทองแดงอ่ะปั๊มเนื้อทองคำเนื้อเงินทำก่อนแดงเนื้ออ่อนปั๊มง่ายสุดแต่เนื้อนวะเนี่ยปั๊มยากครับเพราะมันขบครับถ้าเราไม่เชื่อเราเอาช่างที่ทำพวกนี้มาออกคลิปก็ได้ครับผมคุณไปหามาว่าพี่ชายใช้โรงงานเดียวไหมมันจริงที่ผมพูดไหมพี่ทำโรงงานเดียวไหมอันนี้สึกจะ2โรงงานนะเพราะมันหลายปีอ่ะปีละชุด2ปีชุดอะไรพวกนี้ครับเราก็มีกลุ่มอยู่แถบเนี้ยสมุทรสาครเนี่ยแหละทำบางขุนเทียนเนี่ยมีทำพวกนี้มีแกะอันนี้เราก็เนี่ยทำมาให้ดูแล้วเราก็เห็นว่าตัวตัดตัวเหรียญไม่เหมือนกันดูไม่ได้สรุปดูไม่ได้ดูเราได้ดูแบบเผินๆดูแบบแต่ใช้เป็นข้อที่เป็นจุดจ่ายไม่ได้จุดตายจ่ายเงินไม่ได้จุดจ่ายตังค์ใช้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตดูเหล็กกับเหล็กขบกันอ่ะคุณก็ดูง่ายๆแล้วกันคือขบด้วยแรงที่เท่ากันแต่คนละเวลากันใช่แต่บางช่างนะช่างบางคนมันก็ฉลาดนะถ้าเราบอกปั๊มทีเดียวเลยไอ้ตัวพิมพ์เนี่ยไอ้ปัวตัวเกาะเนี่ยตัวที่ตัวเนี้ยไปน้ากับอีกตัวเนี่ยตัวจับอ่ะมันใช้ออกเลยใช้ออกแต่ทีเนี้ยไอ้หน้าตัดอ่ะหน้าตัดเนี่ยมันไม่เท่ากันครับพอเจียออกเนี่ยมันไปเชื่อมเลยเพื่อไม่ให้พิมพ์มันหนีแล้วเท่าแก่ก็ด่าเพราะแท่นมันเสียเพราะมึงแอบเชื่อมบางทีมันเหมาอ่ะเหรียญละสลึงเหรียญละ50ตังค์เงี้ยเวลามันเหมางานอ่ะบางทีมันเหมางานเท่าแก่ค่าจ้างเหรียญไม่กี่ปั๊มเนี่ย25ตังค์สลึงนึงมันก็แข่งไงแข่งมันก็ตั้งดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็มั่วเพราะนั้นเราก็ต้องประมาณการแล้วก็คิดดูหลายๆทางว่าที่เราจะซื้อเหรียญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งของสามมีอะไรบ้างได้ทำถวายหลวงปู่ทิมวัดพระขาววัดพระขาวผมทำไปชุดหนึ่งผมเขียนว่าสิทธิ์บูชาคุณอาจารย์เดี๋ยวจะเอาเหรียญมาให้ดูพร้อมกับตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มขายนะไม่มีนี่ไงตอนที่ลองพิมพ์ปุ๊บเขาจะส่งพวกนี้มาให้อันนี้ลองพิมพ์นะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาเล่นหากันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ
นี่ลองพิมพ์ลองพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาเล่นหากันแล้วนะครับนั่นตะกั่วเรามานี่เดี๋ยวเราก็เก็บไว้เป็นเป็นนี่แล้วกันคือเป็นที่ระลึกนะครับแต่หลายวัดนี่เขาทำลองพิมพ์หลายตัวเพื่อเพราะว่ามันขายได้อ๋อเราไม่รู้นี่ครับใช้เนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วอ่อนครับตะกั่วอ่อนก็ตะกั่วแปลกปอกสายไฟทำไมตะกั่วปอกสายไฟตะกั่วอ่อนที่เขาทำมารีดมาครับไอ้นี่ลองพิมพ์เขาให้ดูว่าความชัดเจนว่าถูกต้องคุณแกะแต่ละตัวถูกต้องไหมพอเราลองพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้นี่ดินน้ำมันอะอัดให้เราดูอีกทีนึงช่วยดูความชัดเจนของตัวอักษรอันนี้พระครูนี่วัดไหนพี่ชายอันนี้น่าจะหลวงพ่อจูมหรือไม่ก็ที่อยู่ที่นี่ชัยภูมิชัยภูมิทำไป 2-3 องค์ 2-3 รุ่น 2-3 เกจิเดี๋ยวว่างๆยังอันนี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดสูแฝงที่อยู่เนี่ยภูเขียวเนี่ยภูเขียวพี่เขาทำอะไรท่านเป็นกะจิยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่ท่าน90ฝ่าแล้วต้องไปเยี่ยมท่านเพราะท่านก็ไม่เคยสบายหรอกเพราะอายุท่านมากอันนี้ครับพี่ชัยก็ทำถวายไว้นะครับทำถวายไปแล้วก็ทำพระทำรูปเหมือนท่านด้วยรูปเหมือนเท่าองค์จริงอ่ะเท่าองค์จริงแล้วก็มีพระที่อยู่ศาลากลางน้ำผมก็ทำไปแล้วก็ระฆังก็ทำไปนี่ท่านนั่งอยู่เนี่ยระฆังก็ทำไปเอ้ยนี่พี่ถวายวัดตรงข้ามพี่วัดนี้ก็วัดทองเนียมนี่ก็ทำวัดทองเนียมก็ทำนะครับวัดใกล้บ้านต้องทำบุญวัดใกล้บ้านก่อนนะครับก็ต้องให้วัดใกล้บ้านก่อนแล้วถึงจะไปไกลบ้านวัดทองเนียมก็ทำหลวงพ่อท่านก็ยังอยู่อันนี้หลวงปู่ทองคำอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่อ่อนครับอันนี้พระนาคปกเนี่ยหลวงปู่คงวัดที่นู่นรูปนี่วัดเฟื่องแฝงนี่มันวัดที่ไหนวัดเฟื่องแฝงวัดเฟื่องแฝงที่ไหนเนี่ยลองพันภาพมาดูได้ไหมวัดเฟื่องแฝงวัดนี้หรอใช่หลวงปู่คงท่านเป็นกิจิเนี่ยทำรูปองค์ใหญ่องค์ใหญ่แล้วก็รูปเหมือนเนี่ยรูปเหมือนเท่าองค์จริงท่านอ่ะถามหลวงปู่ไม่นี่หรอท่านบอกไม่ถือเพราะเกจิบางองค์บอกว่าต้องตายก่อนตายก่อนเสียชีวิตก่อนถึงแต่นี้อย่างนี้หลวงปู่เห็นแล้วแล้วก็ทำระฆังเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมท่านครับผมมีโอกาสเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมท่านนะครับชีวิตอยู่90กว่านี่นะครับเป็นฝีมือพี่ชัยนะครับได้เนี่ยท่านนี่ท่านทำไอ้นี่ใหญ่มากนะไหว้ครูอ่ะครับผมงานไหว้ครูท่านใหญ่มากนะครับใหญ่เนี่ยทำไหว้ครูอ่ะครับผมท่านไปแน่นพระท่านพระกิจิอยู่ที่ใช่ภูเขียวภูเขียวพี่ชัยพงตรงเลยนะมีคนเวลาเราทำพระเนี่ยพี่ได้กำไรไหมเราทำถวายทำฟรีไม่ได้เราหวังบุญเราไม่ได้คิดอะไรหลวงพ่อยังถามว่าเท่าไหร่อย่างหลวงปู่ทองคำเนี่ยหรือหลวงพ่อเนี่ยเอ้ยเอาเงินท่านบอกไม่เอาหลวงปู่ทำถวายเราทำบุญเราไม่เคยคิดตังค์เลยบางองค์เนี่ยทำเสร็จเราไม่ได้เอามาแจกเลยเพราะว่าให้หลวงปู่ปลุกเสกก่อนปีต่อปีไปเอาหมดแล้วไม่มีหลวงปู่ก็แจกเสกไปแจกไปหลวงปู่จือเนี่ยหลวงปู่ขอกลับไปให้เด็กๆมาหน่อยหมดแล้วไปต้องไปหาในตลาดอ่ะองค์ละ200 300อ่ะต้องไปเก็บมา2องค์3องค์ทีไปตลาดก็ที่เซียนพระเขาเก็บไว้อ่ะท่านรับแจกมาปล่อยหลวงปู่คงเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเยี่ยมกันมีโอกาสเราจะไปทำคลิปในที่พี่ทำคลิปเนี่ยที่แต่มีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวตายแล้วมรณภาพแล้ววัดอื่นก็ที่กันทะลมหลวงปู่ทองคำท่านก็เสียแล้วกันทะลมอำเภอกันทะลักดิกันทะลักกันทะลมกันทะลักกันทะลมนะครับวัดหนองงูเหลือมใต้สีเกตใช่เดี๋ยวไปสีเกตแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันอีกผมไปนอนเฝ้าค่ายด้วยนะหลวงปู่เนี่ยแล้วก็ที่นี่ที่อ่างทองที่อ่างทองก็หลวงปู่อ่อนที่วิเศษใจชานท่านก็เสียไปแล้วผมก็ทำที่ลึกไปให้แล้วก็เนี่ยมีงานศพท่านอยู่ในเนี้ยผมก็ไอ้นี่มาให้อันนี้ก็ทํารูปเหมือนนู่นน่ะรูปเหมือนกับหลวงพ่อเพชรครับไปให้ท่านรูปเหมือนทําไป 4-5 เกจิและนี่ก็ทําไปที่อัมพวาอัมพวารูปเหมือนครับผมก็ย้อนรอยประวัติก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวตามไปดูว่าเราเองก็ไม่ลืมไปแล้วพี่ชัยเหรียญของพี่ที่ออกไปเนี่ยได้รับความนิยมบ้างมั้ยมีหลวงปู่จืออ่ะได้รับความนิยมเพราะไปตกรถไปตกถนนแล้วไม่เป็นไรหลวงปู่บอกเฮ้ยมึงเจ๋งเว้ยรถไปตกไม่เป็นไรแล้วเขาหลวงปู่ไม่เป็นไรเขาเอาไปลงถนนเหรียญเป็นเหรียญรุ่นที่ผมทำไปให้หลวงปู่จือก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงทั้งหมดเลยคือทุกอันนะครับพี่ชัยจะเป็นเนื้อทองแดงเป็นหลักทองแดงมั่งทองแดงล้วนกับลมดำเพราะเราไม่มีทุนนี่ไปทำทองไปทำเงินไม่มีเราทำแล้วก็ทำคนเดียวถวายคนเดียวสองพันเหรียญห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญก็ถวายไปเลยครับเราก็ไม่ได้เอากลับเพียงแต่เอาเหรียญกลับมาให้เด็กแค่นั้นเองเราไม่ได้มีเงินไม่ได้ไปขอเงินมาเลยทำพวกนี้ทำฟรีหมดทำฟรีหมดนะครับถวายเพื่อจะได้บุญก็ทำติดต่อกันมาหลายสิบปีใช่หลายสิบปีมา15ปีเพิ่งมาหยุดหลังๆเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยครับเพิ่งมาหยุดช่วงที่ผมรู้จักกับพี่ชัยเนี่ยก็หยุดก็มาทำวัดทำไอ้นี่เพราะว่านี่มันก็พอแล้วไงก็จะมาทำก็แค่เนี่ยงานเนื้อผง
ทำเพื่อฝังไว้ในเพื่อสักบรรจุกุหน่อยบรรจุกุไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปหลายร้อยปีกุแตกก็ได้เอามาบูรณะเอามาซ่อมแซมวัดวิหารลานเจดีย์อะไรก็ว่ามีส่วนผสมของมวลสังหลักๆอะไรบ้างพี่ชัยก็ปูนปวกหอยปูนปวกหอยตำรับสร้างสมเด็จโตเลยใช่แล้วก็มวลสารทั้งหมดครับพระแตกหักแล้วเกศาของหลวงพ่อทิมเกศาของบางเกจิที่ได้มาแล้วก็ใส่ลงไปดังนั้นร่วมๆกันไปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปขอหลวงปู่ทองคำศรีขอรภูมิพระนั่นก็เป็นเกจิจะไปขอศรีเกศหรอสุรินเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยที่เราจะไปสุรินนะครับไปสร้างโบสถ์กับท่านครับเออเราก็จะตะเวนย้อนลอยไปย้อนลอยไปขอน้ำมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะมาทำมนต์สารพร้อมกันทีเดียวครับจะได้แจกแล้วตายมรณภาพไปเกินครึ่งยังเออน่าจะเกินแล้ว เพราะว่าที่ไปเนี่ยเป็นพระดังในระดับตำบลเท่านั้นเองไม่ได้ดังระดับประเทศหรอกครับแต่เป็นพระเป็นบัตรดีเป็นบัตรชอบในตำบลนั้นเขาใช้เหรียญของท่านนะครับเพราะพระเหล่านี้เป็นพระดังเงียบๆอยู่ในตำบลนั้นในอำเภอนั้นครับเพียงแต่เซียนไม่ได้ไปเจอหรือว่าเมื่อก่อนพระเกจิเยอะเมื่อ20ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วยังไม่มีสื่อออนไลน์นะครับตอนนั้นเมื่อก่อนพระเกจิเยอะครับสื่อออนไลน์ยังไม่แพร่หลายปัจจุบันเดี๋ยวนี้ละสังขารไปเยอะมากครับเหลือน้อยแล้วจังหวัดนึงมีไม่กี่องค์ครับก็โอเคจะจบคลิปนี้เราก็ฝากด้วยปฏิทินนี้ยังไงเออปฏิทินนี้ถ้าเคยใครทำบุญก็จะได้ใครมาเช่าพระตอนนี้นะครับเออใครมาบูชาพระก็จะแจกปฏิทินนะปฏิทินเนี่ยให้คนละแผ่น2ชุด2ชุดก็ทำมา 1,500 ชุดเนี่ยที่อยู่เนี่ยกับอันนี้ไว้อันนี้ก็อันนี้ปีนี้ก็ผมเป็นคนบางไทรอยุธยาผมก็เลยเอาคำสอนของหลวงพ่อจงเข้ามาให้หลวงพ่อจงท่านก็ให้คำสอนไว้ผมดีผมได้งานพระราชพิธีพงศพท่านเมื่อ2509ครับในนั้นมันมีคำสอนของท่านอยู่มีคำคมอันนี้ท่านก็ให้ไว้ให้ว่าทาน100ครั้งไม่เท่าศีล1ครั้งครับรักษาศีล100ครั้งไม่เท่าสมาธิ1ครั้งครับสมาธิ100ครั้งไม่เท่าขันติเพียงนาทีเดียวครับเพราะนั้นขันติจึงสำคัญมากที่เกิดเรื่องอุบัติเหตุที่ทะเลาะกันตีกันฟันกันก็ไม่มีขันติขันติคือความอดทนอดกั้นแค่นาทีเดียวมันก็ข้ามคนตรงนั้นไปได้เปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับใช่ดีไม่ดีคุณไปอยู่ในคุกหรือดีไม่ดีคุณตายเพราะแค่ขันตินาทีเดียวไม่ต้องนาทีละ5วิถ้าคุณยักยังได้ผ่านช่วงนั้นไป5วิ10วิผ่านได้แล้วก็ผมเองก็ใช้คาถาพวกนี้มาบ่อยครับขยันและอดทนความจนไม่ก้ำกายแค่ขยันอดทนรู้จักเก็บความจนไม่กำกับครับโอเคนี่นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก่อนจบตั้งสมาธิดีแล้วขอพรจากเสียงก็ให้ทุกครั้งอ่ะครับผมจะเจริญรุ่งเรือง FC ที่ทำบุญร่วมกันมาที่เขาบูชาพระไปก็สวดมนต์ไหว้พระผมก็นึกถึงเขาครับเดี๋ยวปีใหม่นี้เดี๋ยวก็จะสวดมนต์ให้กับ FC ให้กับบุตรบริวารลูกหลานที่เกี่ยวพันกันน่ะทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูก็ให้หมดอ่ะแล้วก็แผ่นดินสงบร่มเย็นครับรวมไปถึงโลกจักรวาลมันจะได้สบายครับโรคภัยไข้เจ็บก็จากไปครับผมฟังนะครับยาวหน่อยพี่ชัยสาธุแค่นี้ครับสวัสดีครับ